เนี่ยนะจะซื้อรถเงินสดผมแค่อยากได้รถไปทำมาหากินทำไมป้าต้องพูดดูถูกด้วยแต่งตัวก็ซอมซ่อก็อีแค่ขายผักผลไม้กำละไม่กี่สิบบาทไม่มีวันมีเงินแสนมาซื้อรถหรอกมะละกอมะเขือเทศมะเขือยาวกระหล่ำครบหน่อไม้เรียบร้อยสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านนี่ครับผมเพิ่งไปรับผักผลไม้มาใหม่ดูนี่สิครับผักผลไม้สดใหม่ๆน่ากินทั้งนั้นเลยครับใครอยู่ไม่ไกลเนี่ยสนใจเนี่ยผมไปส่งได้นะครับหรือถ้าใครสั่งเยอะผมส่งผ่านระบบขนส่งได้ไม่มีปัญหาเลยครับนี่ครับมังคุดหวานๆจากสวนเลยนะครับหรือถ้าใครอยากได้อะไรเนี่ยจับจองผ่านไลน์กันมาได้เลยนะครับหรืออยากจะมาหาผมหรือมาเลือกของเองเจอกันได้ที่ตลาดหน้าปากซอยเอาเป็นว่าถ้าผมถึงตลาดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาไลฟ์ใหม่นะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับผลไม้ครับผักจ้าผักมาจ้าเอาผักไหมจ้าเอาไหมป้าวันนี้ผักสดๆเลยเอาไม่เอาไปก่อนผักจ้าผักผลไม้สดๆจ้าผักไหมจ้าสดๆใหม่ๆเลยจ้าผักไหมจ้าสดๆใหม่ๆจ้าผักผลไม้จ้าผักสดๆจ้าผักไหมจ้าผักสดๆจ้าผักไหมจ้าได้ครับโอ้วันนี้มีอะไรมาขายบ้างเนี่ยโอ้มีหลายอย่างเลยครับทั้งผักทั้งผลไม้นี่สดๆทั้งนั้นเลยครับอุ้ยเอาชุดต้มยำ2ชุดเลยจ้าได้ครับอุ้ยมีผลไม้ด้วยเหรอมีครับมีมังคุดเลยครับนี่มาสดๆจากสวนเลยครับด้วยครับมะนาวไหมครับครับโอ้เครื่องต้มยำขาดไม่ได้ได้ครับแก้วมังกรก็มีนะครับ40 บาทจะได้ครบ100พอดีโอเคเลยค่ะโอ้ได้ครับนี่ผมหยิบให้ครับครับผมนี่ครับเป็น100พอดีนะคะพอดีครับผมนี่ค่ะขอบคุณมากครับนี่ค่ะโอ้ผักผลไม้สดๆทั้งนั้นเลยผักจ้าผักผลไม้สดๆเลยจ้าผักไหมจ้าป้าครับป้ารถที่ป้าเช็ดอยู่นี่ขายเหรอครับใช่ขายก็ตามป้ายนั่นแหละว่าแต่เท่าไหร่ครับป้าผมอยากซื้ออย่างพ่อหนุ่มเนี่ยเหรอจะมาซื้อรถกระบะของป้าใช่ครับผมอยากซื้อเอาไว้ขายของนะครับนี่รู้หรือเปล่าว่ารถฉันน่ะราคากี่แสนไก่เป็นพ่อค้าขายผักผลไม้รถพุ่มพวงเล็กๆอย่างเงี้ยจะมีปัญญาซื้อรถฉันหรือป้าผมรู้ว่ามันไม่ถูกหรอกแต่ผมมีเงินซื้อนะป้าฉันไม่เชื่อหรอกว่าแกจะมีเงินซื้อรถฉันดูการแต่งตัวของแกสิเสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะยังไม่มีปัญญาซื้อเสื้อผ้าดีๆใส่เลยจะมาหวังสูงซื้อรถกระบะของฉันอ้าวป้าทำไมพูดแบบนี้อะครับผมก็แค่ถามเฉยๆเห็นติดป้ายประกาศขายตกลงป้าจะขายจริงไหมเนี่ยขายแต่ฉันจะขายให้คนที่พร้อมซื้อเท่านั้นคนที่หาบเล่ขายของหาเช้ากินค่ำอย่างแกนะเก็บเงินให้ครบก่อนเถอะแล้วค่อยมาถามยังก็แปลว่าถ้าผมเก็บเงินครบป้าก็จะขายผมใช่ไหมก็คงอย่างนั้นแหละได้ป้าอย่ากลับคำล่ะเพราะพรุ่งนี้ผมจะเตรียมเงินมาให้เรียบร้อยแล้วมาซื้อรถป้าให้ดูแหมทำให้ได้อย่างที่พูดก็แล้วกันป้ารอได้เลยพรุ่งนี้ผมมาซื้อแน่ป้าอย่ากลับคำก็แล้วกัน ทำมาเป็นพูดดีน้ำหน้าอย่างเงี้ยเหรอจะมีปัญญาหาเงินมาเป็นแสนได้ยังไงสวัสดีจ้ะป้าสวัสดีจ้ามีอะไรหรือเปล่าเจ้าหนูพอดีหนูเห็นติดป้ายประกาศขายรถกระบะค่ะหนูสนใจค่ะโอ้ยดีเลยป้าเพิ่งจะทำความสะอาดเสร็จมันยังใหม่อยู่เลยนะเหมาะกับหนูแหมป้าก็พูดไปค่ะดูได้ตามสบายเลยว่าแต่คนสวยๆอย่างหนูจะเอารถกระบะไปทำอะไรเหรออ๋อก็เอาไปขนของอะค่ะพอดีทำธุรกิจส่วนตัวค่ะป้าธุรกิจส่วนตัวโอ้ยงั้นก็เหมาะกับหนูมากเลยเชิญดูข้างในเลยไหมค่ะสวัสดีครับลูกค้าทุกคนวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกผมจะซื้อรถกระบะแล้วนะครับคันนี้เลยถ้าผมได้กระบะมาผมจะตะเวนขายของทั้งผักผลไม้สดๆอร่อยๆให้ทุกคนได้ทั่วถึงมากขึ้นของก็จะเยอะขึ้นแถมยังขายส่งได้มากขึ้นอีกด้วยเตรียมซื้อผักผลไม้สดๆกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปก่อนใครอยากได้อะไรเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์ทักแชทไปเลยนะครับสวัสดีครับป้าครับป้าครับผมมาแล้วครับเอ๊ะโวยวายอะไรผมมาตามสัญญาป้าสัญญาอะไรของแกอ้าวก็สัญญาที่ป้าว่าถ้าผมหาเงินครบเนี่ยป้าจะขายรถกระบะกับผมไปป้าไปธนาคารจ่ายสดเลยป้า ว่าไงนะจ่ายสดอย่าพูดให้ตลกเลยแกเนี่ยนะจะซื้อรถเงินสดโถกับไอ้เป็นพ่อค้าขายของรถพุ่มพวงโถยกับไอ้แค่ซื้อรถเงินผ่อนจะมีปัญญาหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาป้าผมบอกมีก็มีสิผมแค่อยากได้รถไปทำมาหากินทำไมป้าต้องพูดดูถูกด้วยฉันไม่ได้ดูถูกฉันดูตามสภาพแต่อีกอย่างหนึ่งฉันก็ตกลงขายรถคันนี้ให้แม่หนูคนสวยนั้นไปแล้วสวัสดีค่ะป้าโอ้ยมาพอดีเลยนี่ไงลูกค้าที่ฉันจะขายรถให้อะไรกันป้าก็ผมบอกแล้วไงวันนี้ว่าผมจะมาซื้อทำไมป้าขายคนอื่นไปล่ะโอ้ยใครจะเชื่อคำพูดคนแบบแกแต่งตัวก็ซอมซ้อเทียบกับหนูพิมพ์แล้วคนละชั้นเลยอีกอย่างหนึ่งหนูพิมพ์เขาก็มีธุรกิจส่วนตัวไม่ใช่คนขายของรถพุ่มพวงอย่างแกยังไงหนูพิมพ์เขาก็มีเงินให้ฉันแน่ๆป้าผมบอกกี่รอบแล้วว่าผมมีเงินซื้อจริงๆมีเงินซื้อเหรอท็อปก็อีแค่ขายผักผลไม้กำละไม่กี่สิบบาทไม่มีวันมีเงินแสนมาซื้อรถหรอกเฮ้ยป้านี่ทำอะไรอ่ะป้าโยนของผมทำไมอ่ะเสียดายเหรอเอาไปค่าเสียหายผมไม่นึกเลยนะว่าป้าจะเป็นคนแบบนี้ทีแรกอ่ะผมก็นึกว่าป้าเนี่ยไม่เชื่อใจผมว่ามีเงินผมก็เข้าใจได้หรอกว่าผมแต่งตัวดูไม่น่าเชื่อถือแต่ผมพอจะพิสูจน์ตัวเองเนี่ยว่าผมพร้อมป้าก็ดูถูกผมถ้าป้าทำแบบนี้นะผมก็ไม่อยากซื้อรถกระบะป้าแล้วถ้าป้าขายของแบบนี้นะป้าไม่มีวันขายได้หรอกน้อยปากเสียฉันขายได้อยู่แล้วหนูพิมพ์ก็รอซื้ออยู่ทั้งคนว่าไงจ๊ะหนูพิมพ์วันนี้จ่ายสดเลยไหมไปธนาคารกันดีไหมฉันไม่ซื้อแล้วเดี๋ยวสิจ๊ะทำไมล่ะฉันไม่อยากซื้อของกับคนที่ชอบดูถูกคนอื่นแบบป้าแล้วอีกอย่างนะธุรกิจส่วนตัวที่ฉันทำก็คือแม่ค้าเปิดร้านขายของไม่ต่างจากพ่อค้าคนนั้นหรอกแต่ป้าไม่ได้หมายถึงหนูนะแต่ฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันรับไม่ได้ที่ป้าพูดจาดีกับคนที่แต่งตัวดูดีสงสัยป้ายังไม่รู้ใช่ไหมว่าที่ฉันจะซื้อรถเนี่ยฉันจะซื้อด้วยเงินผ่อนฮะ เงินพรใช่ฉันไม่ได้มีเงินเหลือเปลืออย่างที่ป้าคิดหรอกนะแล้วที่ฉันมาวันนี้ฉันก็จะมาคุยเรื่องนี้นี่แหละแต่หนูแต่งตัวดีขับรถเก๋งคันสวยจะไม่มีเงินได้ยังไงเสื้อผ้ามันก็แค่ตัวละไม่กี่ร้อยส่วนไอ้รถเก๋งคันนั้นอ่ะฉันก็ยืมเพื่อนมาไปดีกว่าขืนอยู่นานกว่านี้นะได้โดนมนุษย์ป้าดูถูกแน่ไปเลยทีหลังไม่มีเงินไม่ต้องมานะไอเด็กพวกนี้โอ๊ยวันนี้มันวันอะไรของฉันวะเนี่ยเฮ้ยเรียบร้อยสวัสดีครับชาวไลฟ์สดทุกคนวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกผมได้รถกระบะแล้วนะครับใครที่สั่งผักผลไม้ไว้กับผมแพ็คใส่ลังไว้เรียบร้อยแล้วครับรอรับกันได้เลยพี่สมชายมังคุด10โลส่งวันนี้หรือเปล่าโอ้ยส่งวันนี้ครับพี่อยู่หลังรถผมเรียบร้อยแล้วรอรับของได้เลยครับพี่คุณการดาผลไม้ร้านแมนอร่อยมากโอ้โหขอบคุณมากครับพี่ที่อุดหนุนแค่ลูกค้าชอบเนี่ยผมก็ดีใจแล้วครับและอาทิตย์หน้านะครับผมจะตะเวนไปขายตามหมู่บ้านใครอยากให้ผมไปขายที่ไหนเนี่ยเม้นมาบอกผมได้เลยนะครับแล้ววันนี้เจอกันที่เก่าเวลาเดิมครับตลาดนัดหน้าปากซอยสวัสดีครับไปแล้วครับเจอกันผักผลไม้สดๆมาแล้วจ้าผักผลไม้สดๆจ้าซื้อผลไม้หน่อยจ้าเอาอะไรดีครับอ้าวนี่พ่อหนุ่มรถพุ่มพวงนี่ใช่ครับป้าจะเอาอะไรล่ะครับถ้าป้าจะมาต่อว่าผมเนี่ยผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวสิป้าจะมาซื้อผักผลไม้แต่ป้าไม่คิดว่าจะเป็นพ่อหนุ่มรถพุ่มพวงอย่างเธอนี่มีปัญญาซื้อรถกระบะได้จริงๆด้วยผมมีปัญญาแล้วผมก็ซื้อเงินสดด้วยฮะพ่อหนุ่มมีเงินสดซื้อรถจริงๆเหรอก็ใช่น่ะสินี่ป้ายังไม่รู้ใช่ไหมว่านอกจากผมขับรถพุ่มพวงขายของตามตลาดแล้วเนี่ยผมก็ยังไลฟ์สดขายด้วยตอนไลฟ์สดเนี่ยลูกค้าก็สั่งจองวันละหลายร้อยออเดอร์นี่ยังไม่รวมถึงลูกค้าที่ซื้อแบบขายส่งด้วยนะและอีกอย่างเนี่ยผักที่ผมรับมาเนี่ยก็ขายหมดทุกวันไม่เคยขาดทุนเลยสักบาทป้าขอโทษป้าผิดไปแล้วอย่าโกรธป้าเลยนะป้าเองป้าก็รู้ว่าที่ป้าเคยพูดเคยทำไว้มันผิดดูสิป่านนี้ป้ายังขายรถไม่ได้เลยถ้าป้าไม่ดูถูกพ่อหนุ่มป้าคงขายรถได้เงินสดไปใช้แล้วให้อภัยป้านะช่างเถอะป้าผมไม่โกรธหรอกถ้ายังไงผมขอตัวไปขายของก่อนนะลูกค้ารออยู่อะเดี๋ยวสิป้าขอเป็นลูกค้าด้วยคนนะป้าได้ข่าวมาว่าผักผลไม้อะของร้านพ่อหนุ่มอะทั้งสดทั้งอร่อยยินดีครับป้างั้นป้าจะรับอะไรดีครับมาเลือกเลยครับป้าเท่าไหร่จ้ะพ่อหนุ่ม100พอดีครับขอบคุณนะครับป้าวันหลังมาอุดหนุนผมใหม่นะครับจ้าผักผลไม้สดๆครับถ้าฉันไม่คิดไปดูถูกเขาป่านนี้ก็ขายรถได้มาใช้แล้วยิ่งคิดยิ่งเสียดาย